สุขภาพอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของคุณผู้หญิงที่จะเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ก็คือการตรวจฟันสาเหตุที่ต้องตรวจฟันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีฟันผุหรือว่าเราต้องผ่าตัดถอนฟันคุดหรือมีปัญหาเรื่องรากฟันถ้าเราท้องไปแล้วครับเวลาที่เราไปทำฟันเนี่ยคุณหมอฟันก็จะบอกว่ายังท้องอยู่นะคะยังทำฟันไม่ได้ต้องรอให้คลอดก่อนนะครับคุณหมอสูก็เลยจะแนะนำให้คุณผู้หญิงทุกคนก่อนที่จะตั้งครรภ์เนี่ยให้ไปตรวจสุขภาพฟันก่อนครับเพื่อว่าจะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับฟันไหมถ้ามีเลยได้รีบรักษาก่อนครับเพราะว่าเวลาที่เราเกิดการอักเสบหรือเกิดการติดเชื้ออะไรขึ้นมาบางทีคุณหมออาจจะไม่ต้องถอนก็ได้นะอาจจะให้ยากินฆ่าเชื้อถ้าเราตั้งครรภ์อยู่การเราจะให้ยากินฆ่าเชื้อบางตัวมันก็จะให้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตรวจฟันด้วยอีกอย่างนึงครับถ้าจะตรวจละเอียดเพิ่มไปอีกก็อาจจะต้องตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็โรคพื้นฐานที่เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางมนุษยกรรมได้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะต้องตรวจก็คือ HIV โรคไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิสความสมบูรณ์ของระบบเม็ดเลือดของคนไทยเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพาหะโรคทาราซีเมียค่อนข้างเยอะนะครับเป็นโรคเลือดชนิดนึงซึ่งทำให้อายุของเม็ดเลือดแดงมันสั้นกว่าปกติครับถ้าเกิดว่าใครเป็นทาราซีเมียก็จะมีรูปร่างที่มันจะไม่ปกติแล้วก็อายุจะสั้นกว่า120วันครับทีนี้เราก็ต้องเช็คว่าเราเป็นพาหะทาราซีเมียไหมนะครับของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายด้วยนะครับเวลาจะดูว่าจะมีลูกเราที่จะเกิดมาจะมีความเสี่ยงเป็นพาหะหรือเป็นโรคทาราซีเมียหรือเปล่าอันนี้เป็นอันแรกที่เราต้องตรวจเนาะ